กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วซึ่งนานมาแล้วในที่นี้ก็คือหัวข้อ 1.5 นะครับเราเคยพูดถึงทฤษฎีบทค่าระหว่างกลางหรือก็คือ intermediate value theorem อยู่นะซึ่งทฤษฎีเนี้ยที่จริงแล้วจะมีพี่น้องอยู่ทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีบทค่ามัดฉิมหรือก็คือ mean value theorem นะครับทฤษฎีเนี้ยบอกว่าถ้าหากว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแล้วก็จะมีค่า c ที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันที่ c เนี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันไปอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน f ของเราเป็น 8-2x บนช่วง0ถึง4นะถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันตัวนี้เราก็สามารถใช้สูตรได้เลยนะครับจะเป็นเศษ1ส่วน4ลบ0แล้วก็เราอินทิเกรตฟังก์ชันซึ่งก็คือ 8-2x dx ตรงนี้จาก0ถึง4ไปเนาะสังเกตว่าเราสามารถอินทิเกรตฟังก์ชันตรงนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับจะได้เป็น 8x แล้วก็ลบด้วย x กำลัง2โดยที่เดี๋ยวเราจะแทนค่าเป็น4แทนค่าเป็น0แล้วก็เอามาลบกันนะพอเราแทนค่าเป็น4ไปเนี่ยจะได้เป็น8คูณ4แล้วก็ลบด้วย4กำลัง2เนาะแล้วพอเราแทนค่าเป็น0เนี่ยก็จะได้เป็น0เฉยๆออกมานะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยจะคิดเลขเสร็จสรรแล้วเนี่ยออกมาได้เป็น32ลบ16ได้เป็น16นะครับแล้วก็ทั้งหมดตรงนี้ก็เลยจะได้เป็น16หารด้วย4จะออกมาเป็น4ไปเนาะซึ่งทฤษฎีบทค่ามัดฉิมตรงนี้บอกว่าเราจะสามารถหาค่า c ที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันที่4เนี้ยออกมาเท่ากับค่าเฉลี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เราหามาว่าเป็น4ได้นะครับทีนี้ฟังก์ชันของเราเนี่ยคือ8ลบ 2x เนาะดังนั้นเราก็สามารถเอามาแทนได้นะครับ f4 เนี่ยก็เลยจะเป็น8ลบด้วย2คูณ4จะออกมาเป็น4เราย้ายค่านิดหนึ่งแปลว่า2 4เนี่ยออกมาเป็น4เฉยๆและ4ก็จะออกมาเท่ากับ2จริงๆเราก็เลยจะสามารถหาค่า4ในช่วงตรงนี้ได้จริงๆนะครับหรือถ้าเราดูตัวอย่างถัดมาตรงนี้นะเริ่มมาเรามาหาค่าเฉลี่ยก่อนค่าเฉลี่ยตรงนี้จะหาได้จากสูตร1หารด้วย4ลบ1แล้วก็เราอินทิเกรตฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาเนี่ยจาก1ถึง4แบบนี้ไปนะครับถ้าเราอินทิเกรตจาก1ส่วน x ก็จะได้เป็นล็อกของค่าสมบูรณ์ของ x เฉยๆแบบนี้ออกมานะเดี๋ยวเราจะเอา4แทนเข้าไปเอา1แทนเข้าไปแล้วก็เอามาลบกันเนาะซึ่งพอเราแทน4เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นล็อกของ4ออกมานะครับแล้วพอเราแทน1เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นล็อกของ1เนาะซึ่งล็อกของ1เนี่ยจะออกมาเท่ากับ0นะครับดังนั้นทั้งมวลตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นล็อก4ล็อก0ก็คือล็อก4เหมือนเดิมนะเราจะได้เป็นล็อก4แล้วก็หารด้วย3ตรงนี้ไปนะครับดังนั้นทฤษฎีบทค่ามัดฉิมตรงนี้ก็เลยจะบอกว่าเราจะสามารถหาค่า c ที่ทำให้ f c เนี่ยออกมาเป็นค่าเฉลี่ยซึ่งก็คือล็อก4หารด้วย3ตรงนี้ได้นะแต่ทีนี้ฟังก์ชันของเราเนี่ยคือเศษ1ส่วน x เนาะดังนั้น f c ก็เลยจะเป็นเศษ1ส่วน4ไปนะครับเศษ1ส่วน4จะเป็นล็อก4หารด้วย3เราย้ายค่านิดนึงเราจะได้ว่า4เนี่ยออกมาเป็น3หารด้วยล็อก4หรือก็คือว่าเราจะสามารถหาค่า c ตรงนี้ออกมาได้จริงๆนะครับ